สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับแล้วก็ซื้อหนังสือผมด้วยหนังสือชื่อว่าการเดินทางที่ยาวไกลของชายชื่อกิจนะครับผมขายได้ราคา290 บาทก็นำเงินไปซื้อข้าวสารนะครับถุงละ5 กิโลกรัมนะครับไปมอบให้กับผู้ยากไร้และก็นำเงินไปซื้ออาหารให้กับหมาเร่ร่อนนะครับคือได้หนังสือด้วยแล้วก็ได้ทำบุญทำทานกับผมด้วยนะครับค่าส่งฟรีวันนี้จะมาคุยเป็นความรู้หน่อยนะครับรายการของเรานะครับก็จะนำเล่าเรื่องราวที่จะแฝงความรู้เข้าไปด้วยนะครับไม่ใช่มาวิพากษ์วิจารณ์กันแบบตะบี้ตะบันเลยนะครับความรู้ก็ต้องมีนะครับในการเสพข่าวสารวันนี้ก็จะพูดถึงคนที่เห็นต่างกับกรณีไอ้ที่พรรคเพื่อไทยครับแจก10,000 บาทครับซึ่งผมถือว่าพรรคเพื่อไทยประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับในการออกนโยบายนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นมีแต่คนพูดเรื่องนี้พรรคที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามก็พูดทุกคนก็พูดจนแบบว่าคนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พรรคเพื่อไทยไปในตัวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สายพรรคเพื่อไทยก็ดีขึ้นเพราะคนเหล่านี้ที่พูดและนี่ก็มีคนหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงข้ามและไม่เห็นด้วยกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยในกรณีดิจิตอล10,000 บาทต่อคนนะครับคนนั้นก็คือคุณธีรชัยภูวนาถนรานุบาลนะครับปัจจุบันนี้ท่านเป็นที่ปรึกษากรรมการนโยบายของพรรคพลังประชารัฐก็เป็นที่ปรึกษาลุงป้อมนั่นแหละนะท่านให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ต10,000 บาทหรือนโยบายเหรียญดิจิตอลของพรรคเพื่อไทยว่าเป็นนโยบายที่ไม่สามารถทำได้จริงครับเขาฟันธงเลยนะทำไม่สามารถทำได้จริงครับโอ้โหเขานี่มีความรู้ความสามารถมากคนนี้เก่งจริงๆนะครับฟันธงว่าทำไม่สามารถทำได้จริงเนื่องจากเห็นว่าเหรียญดิจิตอลเพื่อไทยที่จะส่งเข้าไปในกระเป๋าตังค์ดิจิตอลนั้นออกแบบให้สามารถใช้ชำระหนี้ระหว่างประชาชนด้วยกันแต่ในเนื้อหาทางเศรษฐกิจและในข้อเท็จจริงเหรียญดิจิตอลเพื่อไทยมีสภาพเป็นเงินตราอย่างหนึ่งซึ่งต้องเข้าบังคับภายใต้พ.ร.บ.เงินตรา2501ผมมีความเห็นว่าถึงแม้กฎหมายกำหนดว่ายื่นขออนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ก็ตามแต่รัฐมนตรีคลังไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้แก่เอกชนเพราะพ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย2485บัญญัติให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรเดียวที่มีอำนาจและทำหน้าที่ในการออกเงินตรานายธีรชัยกล่าวนี่เขาพยายามจะโชว์กลิ่นนะโชว์เกินว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถมากจริงๆอันนี้ฟังแล้วเป็นความรู้นะครับฟังมันจะได้ความรู้นะเราก็ฟังไปเงินดิจิตอลเท่ากับการออกเงินตราใหม่นายธีรชัยก็บอกว่าในเชิงวิชาการต้องมีการปรับปรุงแก้ไขประกอบด้วยโครงการออกแบบให้มีการส่งเหรียญเข้าไปในระบบดิจิตอลโดยระบุว่าเป็นแนวคิดเหมือนกับการใช้กูปองจากรัฐบาลโดยมีการแจกกูปองประชาชนทำไปซื้อสินค้าหรือบริการ ลักษณะอย่างนี้เป็นการใช้รอบเดียวแต่แนวทางในการออกแบบเหรียญดิจิตอลของเพื่อไทยเป็นเหรียญที่สามารถนำมาใช้บนทำตะนี่และระหว่างประชาชนด้วยกันได้หลักอธิบายผมฟังแล้วผมก็ไม่ค่อยเข้าใจครับผมไม่มีความรู้เรื่องวิชาการเรื่องการเงินการคลังการธนาคารนะครับบัญชีก็เรียนอยู่ไม่กี่หน่วยครับเรียนแล้วก็แม่งก็ไม่รู้เรื่องหาเหวต้นตีนต้นมืออะไรเลยนะเขาก็อธิบายว่าลักษณะของเหรียญเช่นนี้ถือเป็นการออกเงินตราอย่างหนึ่งและเมื่อเป็นสภาพเป็นเงินตราก็จะเข้าบังคับพ.ร.บ.เงินตรา2501ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคเป็นประเด็นควรจะมีการปรึกษาเพื่อหาทางออกให้เรียบร้อยก่อนเพราะในแง่กฎหมายระบุไว้ว่ากรณีการออกเงินตราสามารถขออนุญาตจากรัฐมนตรีกระทรวงการคลังอันนี้ก็แบบที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับนะแล้วก็บอกว่าประชาชน54 ล้านคนถูกร้องข้อมูลน่ะอ้าวเอาคำว่าร้องข้อมูลมาขู่ไอ้นี่มันชักยังไงแล้ววะมันชักยังไงแล้วธีรชัยไปกล่าวหาเขาเนี่ยฟังตอนแรกก็ฟังแม่งดูดีอ่ะนะอ้าวหลังๆไปกล่าวหาเขามีหลักฐานมาฟังเพราะว่านอกจากเหรียญที่ต้นเพื่อไทยเป็นบล็อกเชนที่เก็บข้อมูลใช้จ่าย54 ล้านคนโดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของข้อมูลก่อนซึ่งจะไปเปิดให้บริษัทเอกชนสามารถล้วงลึกข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ทางการตลาดและเป็นข้อมูลที่มีค่าสูงเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมรวมทั้งมีความเสี่ยงข้อมูลรั่วไหลทำให้เกิดความเสียหายกับประชาชนรายบุคคลได้มาขู่ซะอย่างนี้อีกนะสรุปแล้วก็คือที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยว่าทำไม่ได้อะแต่คุณรู้ได้ยังไงอ่ะเขายังไม่อธิบายหมดเลยและตอนนี้กกต.นะคุณธีรชัยเนี่ย
ป็นกกต.หรือเปล่ากกต.เขาออกมาแล้วว่าไอ้นโยบายนี้ได้เสนอได้เขาตรวจสอบเรียบร้อยเพราะทางพรรคเพื่อไทยก็ชี้แจงไปแล้วที่มาของเงินมันเป็นยังไงยังไงแล้วคุณธีรชัยออกมาพูดอย่างนี้แล้วก็จะมาบอกเอาเรื่อง54ล้านคนเนี่ยมาขู่อ่ะผมว่าก็ไม่ค่อยแมนเท่าไหร่นะธีรชัยนะคือการที่คุณธีรชัยเนี่ยนะเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายพรรคพลังประชารัฐคุณธีรชัยควรจะหานโยบายที่ดีกว่าไอ้หมื่นบาทเนี่ยเสนอให้พี่น้องประชาชนฟังเพราะว่าคุณธีรชัยไม่ใช่เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกกต.นะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาฟันธงหรอกว่าทำได้หรือทำไม่ได้แสดงว่าคุณก็ยอมรับแล้วใช่ไหมว่าเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลเพื่อไทยจะเป็นนายกรัฐมนตรียอมรับเช่นนั้นแล้วหรือในเมื่อผลการเลือกตั้งมันยังไม่ออกมาคุณธีรชัยจะไปเชียร์พรรคเพื่อไทยออกหน้าออกตาถึงขนาดนั้นไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ควรเลยเป็นอย่างยิ่งและคุณธีรชัยก็ไม่ใช่คนอื่นไกลนะครับมีความสนิทชิดเชื่อกับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับทำไมสนิทชิดเชื่อครับก็เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับนะเคยเป็นนะครับในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะแล้วเขาก็เป็นประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะเขาเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะกรอตอนี่แหละแล้วเขาเป็นอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะแล้วเขาก็เป็นประธานกรรมการกำกับตลาดทุนและเป็นประธานกลุ่มกรอตออาเซียน2สมัยโอ้มีความรู้ความสามารถในเรื่องการเงินการคลังเป็นอย่างดีนะตำแหน่งที่บอกมาเยอะแยะมากมายขนาดนี้เขาเป็นคนกรุงเทพอายุมากพอสมควรเกิด2494จบเซนคาเบียนโอ้เป็นลูกคนมีตังค์นะจบเซนคาเบียนแล้วก็เจ็บตัวเป็นมือดมจบเศรษฐศาสตร์จบเศรษฐศาสตร์ที่อังกฤษแล้วก็จบซีเนียร์มาเนจิ่งอินโกเวิร์นเมนต์ที่ฮาวาร์ดอเมริกาจบทั้งอังกฤษทั้งฮาวาร์ดแต่ที่อเมริกานี่เป็นหลักสูตรไม่ใช่เป็นปริญญานะพอท่านจบปริญญาตรีแล้วก็ประกาศเป็นแบบสอบบัญชีชั้นสูงท่านเป็นนักบัญชีก็ได้มาทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยที่เทเวศนะครับวิกฤตปี2540ท่านเป็นหนึ่งในกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลเรื่องการตรวจสอบวิเคราะห์ธนาคารพาณิชย์ตามนโยบายเสริมสร้างความเชื่อมั่นในสถาบันเงินรวมทั้งการระงับการดำเนินการสถาบัน356แห่งไอ้ที่ทัดไฟแนนซ์ล้มไป56แห่งเนี่ยท่านเป็นคนจัดการในสมัยนั้นแล้วท่านก็ได้ดิบได้ดีเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะแล้วท่านก็เป็นรองผู้ว่าการแล้วก็เป็นเลขากรอตอแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่ก็ยังไม่ได้แสดงฝีไม้ลายมืออะไรสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็จะไปขัดกับคุณกิตติรัตน์ ธนนองครับซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจคือกิตติรัตน์เขาก็ดูแลกระทรวงการคลังอีกทีเขาเป็นรองนายกเขาดูแลเศรษฐกิจคลังก็คุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันบนศาลต่างคนต่างเก่งนะก็เลยถูกปรับออกก็ทำให้คงจะมีความไม่พอใจเพราะเขาเลือกกิตติรัตน์เขาไม่ได้เลือกธีรชัย ตอนนี้ก็เลยมาอยู่พรรคพลังประชารัฐแล้วก็มาติดตีพรรคเพื่อไทยโอ้โหมันเป็นสูตรสำเร็จเลยจริงๆสูตรสำเร็จเลยจริงที่ผมไม่ได้พูดถึงคุณธีรชัยนะผมพูดถึงคนทุกคนที่อกหักจากพรรคเพื่อไทยอ่ะที่อกหักนะแล้วก็จะมาโจมตีพรรคเพื่อไทยอ่ะเอาตั้งแต่จตุพรพรหมพันธุ์สรันวุฒิสรันเกตแลมโบ้เสกสกลแล้วใครอีกวะหลายต่อหลายคน
แต่คนที่ไม่อกหักนะไม่เคยโจมตีพรรคเพื่อไทยนะคุณอนุทินชาญวีรกูลไม่เคยโจมตีพรรคเพื่อไทยนะเพราะเขาไม่ได้อกหักจากพรรคเพื่อไทยนะไอคนที่อกหักก็ออกจะมาพูดจาแบบนี้รวมทั้งหนึ่งในนั้นก็คือคุณธีรชัยภูวนาถนาลาดูบานจริงตอนนี้มันเหลือเวลานะครับท่านควรเอารู้ความรู้ความสามารถที่มาวิพากษ์วิจารณ์ไอ้เงินดิจิตอลเนี่ยท่านควรจะดูซิว่าไอ้หมื่นบาทนี่มันยังไงวะกูต้องเกทับเลยเป็นหมื่นหนึ่งพันบาทไหมให้แม่งทุกคนเลยหมื่นหนึ่งพันบาทก็ปี้พักเพื่อไทยเลยแล้วบอกกูให้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเอาแบงค์ง่ายๆอย่างเงี้ยดีกว่าไหมดีกว่าที่มาโจมตีเขาโจมตีเขาก็เป็นปัญหาเสียงเขาเพราะว่าคุณธีรชัยเนี่ยไม่ได้มีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์พอทำให้คนเชื่อหรือเพราะหนึ่งผมไม่เชื่อหรอกผมไม่เชื่อน้ำยาท่านหรอกผมเชื่อเศรษฐามากกว่าและผมก็เชื่อคนขับแท็กซี่ที่ออกคลิปมากกว่าคุณธีรชัยคุณชายช่วงควรจะแสดงฝีไม้ลายมือไอ้ตำแหน่งใหญ่โตที่เป็นนะครับก็ต้องบอกมาว่ามันทำอะไรบ้างไอ้แค่ล้มทัดล้มไฟนั้น52แห่งเนี่ยมันเป็นฝีไม้ลายมือของท่านหรือไงท่านต้องทำอะไรให้มันโดดเด่นกว่านี้คนถึงจะน่าเชื่อถือกว่านี้แล้วท่านก็ควรจะผมไม่รู้อะผมยังจำหน้าท่านไม่ได้เลยแล้วผมจะเชื่อท่านได้หรืออะอันนี้ก็มาอีกมุมนึงก็เป็นความรู้แล้วกันครับสำหรับคนที่อยากจะมีความรู้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าผิดหรือถูกเพราะมันเป็นภาษามันเป็นทางการภาษามันเป็นวิชาการภาษามันเป็นกฎหมายแล้วเป็นกฎหมายทั้งเรื่องการเงินการคลังด้วยเราก็ไม่รู้ได้หรอกครับผมก็คิดว่าคุณเศรษฐาคงไม่โง่กับคุณธีรชัยหรอกนะและฝ่ายเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยก็คงไม่โง่กับคุณธีรชัยหรอกนะเอาจริงๆถ้าเขาโง่เขาควายเขาคงไม่ออกนโยบายนี้ออกมาได้หรอกแล้วก็แม่งโดนด้วยและคนชอบด้วยนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ที่ผมรู้ก็คือน้ำหอมของผมเนี่ยกลิ่นนี่สุดยอดเลยหอมนะครับจะฉีดที่ฉีดประตอนะครับฉีดที่หูฉีดที่เสื้อนะครับหอมหอมนานแล้วก็เป็นสายมูด้วยนะครับชื่อว่ามนตาราคา590บาทครับตอนนี้มีโปรโมชั่นแถมน้ำหอมพกพา1ขวดยาหมองน้ำเทวดา1ขวดแล้วก็ลิปสติก1แท่งนะครับซื้อ1แถม3ในราคา590บาทค่าส่งฟรีนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกับผมครับใน Facebook ช่องทางที่จะคุยนะครับมี Facebook กิจพลเดชวิสัยกอไก่รอเรือสริชอช้างพลเดชวิสัยแล้วก็ดร.กิจพลเดชวิสัยก็แอดไลน์เข้ามาคุยกับผมได้ทุกคนนะครับจะเรื่องซื้อน้ำหอมซื้อกระถางซื้อหนังสือทำบุญก็ได้ดังนั้นสำหรับวันที่29เมษายนผมจัดงานยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตของผมในการบวงสรวงพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมาเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่ผมนับถือที่วัดราชจุมนะพิษณุโลกนั้นจะมีโรงทานด้วยแล้วก็จะมีการจุดเทียนเสริมดวงชะตาด้วยก็อินบ็อกซ์เข้ามาหรือแอดไลน์เข้ามาคุยกันนะครับถ้าจะสนับสนุนช่องกิจโพสต์ชนะก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์เลขบัญชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบนี่ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงขอบคุณจริงๆนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตชีวิตกลับด้านชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิต